เมื่อวานนี้นะครับเหยาได้ทดลองอัพโหลดรูปจากกล้อง EOS M10 ขึ้นไปบน Facebook โดยตรงนะครับคำว่าโดยตรงคือไม่ได้ผ่านสมาร์ทโฟนอะไรเลยนะครับเลือกรูปแล้วก็กดอัพโหลดขึ้นไปเลยโดยผ่าน Wi-Fi ที่เป็น Facility ของที่บ้านนี่แหละง่ายๆนะครับผ่านเราเตอร์แล้วก็ขึ้นไปก็สะดวกดีนะครับแล้วรูปที่ได้เนี่ยก็คุณภาพดีด้วยเพื่อนๆมาเห็นชอบใจกันใหญ่เลยเออทำได้ยังไงอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็ดีนะมันไม่ต้องแบบไปผ่านสมาร์ทโฟนภาพจากกล้องโดยตรงมันก็สดใสสวยงามอยู่แล้วนะครับเออสนุกดีก็เลยจะเอามาแนะนำหลายๆคนอยากรู้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยจะต้องรู้จักบริการตัวหนึ่งของทาง Canon ซะก่อนนะครับก็คือ Canon Image Gateway หลายๆคนไม่รู้นะว่ากล้องของเราเนี่ยเวลาที่เราซื้อจาก Canon แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไป register บริการนี้ได้ฟรีเลยบริการนี้เนี่ยนะครับมีประโยชน์หลายอย่างแต่เอาแบบง่ายๆก่อนนะครับง่ายๆก่อนว่ามันคืออะไรจริงๆมันคือ Cloud Service นะครับเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปได้เขาให้พื้นที่เราตั้ง10กิกนะอัปโหลดรูปได้ JPEG อะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวพวก MOV อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเงื่อนไขบอกว่ามันอัปโหลดได้อะไรบ้างนะครับทีนี้พออัปโหลดขึ้นไปแล้วก็ไปบริหารจัดการได้นะครับเหมือนเป็นอัลบั้มมีให้ดาวให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแชร์ก็ได้นะครับแต่ที่เราต้องการก็คือให้มันเป็นตัวเชื่อมกับบริการอื่นๆอย่างเช่น Facebook YouTube Twitter Google Drive อะไรเงี้ยเราเป็นสมาชิกของ Image Gateway แล้วเราสามารถใช้บริการตรงนี้ได้เราก็ไปรีจิสเตอร์ต่อเหมือนกับตัวเนี้ยเป็นตัวกลางนะครับเราสมัครปุ๊บเป็นตัวกลางละเราก็บอกว่าเราอยากเชื่อมต่อกับ Facebook มันก็แบบ Facebook มาให้แล้วเวลาอัปโหลดจากตัวกล้องก็จะมีเมนูว่าอัปโหลดขึ้น Facebook ใช่ไหมให้เลือกเลยนะครับตรงๆ ง่ายมากตอนนี้มันก็สบายสินะครับอ่ะเรามาสมัคร Image Gateway ก่อนนะครับสมัครฟรีนะครับไม่เสียตังค์ใครที่มีกล้อง Canon ใช้ได้เลยนะครับ Canon Image Gateway เนี่ยนะครับให้สมัครที่ canon.co.th/cig /cig นะครับสมัครไปเลยนะครับตรงนี้ถ้าเราเป็นเมมเบอร์แล้วเราก็เลือก Enter Online Photo Album แต่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นเมมเบอร์เราก็กด Register ปึ้งกดตอนนี้ก็จะมีรายละเอียดให้เรากรอกนะครับเราก็ลงข้อมูลไปเลือก Country เป็น Thailand นะครับเลือก Country เป็น Thailand แล้วก็ลงข้อมูลไปอะไรให้เรียบร้อยนะครับรอการยืนยันอะไรก็ทำตามเหมือนที่เรา Register พวกอีเมลอะไรทั่วไปนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมาที่ canon.co.th/cig นะครับแล้วก็ Enter Online Photo Album นะได้ Username Password มาแล้วเราก็ใส่เลยนะครับโอเค password เรียบร้อยกด remember me มาทีหลังจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับกด log in ปึ๊บเข้าไปตัว image gateway นี้นะครับบริการหลักก็คือ online photo album นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวก wifi product ที่เราสามารถเชื่อมต่อกับกล้องที่เรามีอยู่ได้อย่างของพี่อ๋าตอนนี้พี่อ๋า register ตัว Canon EOS M10 ไว้นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วก็กล้องอื่นก็ได้นะครับแต่อันนี้เราจะยังไม่พูดถึงในตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงในตอนต่อๆไปเพราะเดี๋ยวจะงงนะครับเดี๋ยวจะงงมันหลากหลายมากอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนอ่ะเลือกออนไลน์โฟโต้อัลบั้มนะครับเราก็จะเข้ามาในหน้าที่เป็นออนไลน์โฟโต้อัลบั้มของเราอย่างพี่อ๋าเนี่ยอัปโหลดไป3รูปนะก็จะแสดงขึ้นมาเห็นไหมเราก็สามารถที่จะให้ดาวให้อะไรได้นะครับรูปที่ดูตรงนี้อาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่เพราะมันเป็นพรีวิวนะครับแต่จริงๆรูปที่อัปโหลดขึ้นไปเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นขนาดอะไรเท่าไหร่จะเอาชัดแค่ไหนก็ได้ตอนที่เราทำจากกล้องโดยตรงเราสามารถเลือกได้ว่าจะรีไซส์ไม่รีไซส์โอ้สะดวกมากนะครับอันนี้เราจะโรเทตก็ได้อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่อันนี้เดี๋ยวพี่อาจจะขอดาวน์โหลดลงมาให้ดูก่อนนะครับดาวน์โหลดก่อนจะดาวน์โหลดเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเนี่ยมีตัวไอตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลภาพเราสามารถดูได้ว่าเนี่ยเราจะเปลี่ยนชื่อภาพอะไรยังไงนะครับ X10 file เป็นยังไงรูรับแสงเท่าไหร่ shutter speed เท่าไหร่ถ่ายด้วยกล้องอะไรมีหมดเลยนะครับแล้วถ้ากล้องเรามี GPS แล้วก็แท็กเอาไว้มันก็จะแสดงให้ดูด้วยนะครับแต่นี่ของพี่อ๋าไม่มีนะเรียบร้อยนะครับกดดาวน์โหลดจึ้งก็จะดาวน์โหลดภาพขึ้นมานะครับเห็นไหมครับชัดแจ๋วเลยนะชัดแจ๋วเลยนะ2
ดู actual size นะครับอันนี้ไม่เอาอัปโหลดแบบเต็มไฟล์ไม่มีการรีไซซ์ก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราออกไปที่หน้าแรกกันก่อนนะครับเลือกตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เลือก top page นะครับเราจะไปดูซิว่ามันทำอย่างอื่นได้อีกหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะตอนนี้พี่อ๋อแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการรีจิสเตอร์แล้วรีจิสเตอร์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับอย่างเช่นพี่อ๋อให้ดูคร่าวๆก็ได้นะครับว่ารีจิสเตอร์ Wi-Fi product เรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นตรงตัวกล้องแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการนี่ไงนะเราเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยพี่อ๋ออัปโหลดขึ้น Facebook ไป3ครั้งนะแล้วก็มาดูเว็บเซอร์วิสเซตติ้งซิเนี่ยครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi product จากตัวกล้องได้เลยไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์อะไรอีกแล้วนะครับอันนี้นี่คือเว็บเซอร์วิสที่เราเซตเอาไว้อย่างพี่อ๋อก็สามารถเชื่อมกับ Image Sync Canon Image Gateway Facebook หรืออะไรพวกนี้ถ้าจะรีจิสเตอร์ทวิตตรง Twitter อะไรก็สามารถขึ้นมาทำตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวกล้องมันจะดึงเข้าไปรู้จักเองนะครับนะตอนนี้รีจิสเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเรามาทำอะไรสนุกๆในตอนต่อๆไปนะครับ